ภายหลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ล่าสุดมีรายงานว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าทักษิณชินวัตรนักโทษซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษนั้นได้รับการพระราชทานอภัยโทษด้วยโดยอยู่ในกลุ่มของผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัว 7,500 รายทั่วประเทศและเป็นการปล่อยตัวพ้นโทษทันทีจากเดิมที่มีกำหนดพ้นโทษในวันที่31สิงหาคมนี้ทั้งนี้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวระบุว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นับเป็นอภิลักษกิจการสำคัญเพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปโดยสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยอมรับว่ามีผู้ต้องขังจำนวน 35,97 คนได้รับประโยชน์ในครั้งนี้รวมไปถึงนักโทษกลุ่มคดีจำนำข้าวส่วนบัญญินตั้งภากรก็ได้ลดโทษจากประหารชีวิตเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตขณะที่ทักษิณถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกรวม8ปีจากคดีทุจริตปล่อยเงินกู้ Exim Bank คดีหวยบนดินและคดีแก้สัมปทานเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มชินคอร์ปอเรชั่นเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ก่อนถูกนำตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครภายในคืนเดียวกันนั้นไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเข้ารักษาตัวต่อมาครอบครัวทักษิณได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้เหลือจำคุก1ปีลงวันที่31สิงหาคมหลังจากนั้นกรมราชทัณฑ์ได้อนุมัติพักโทษให้แก่ทักษิณโดยระบุเหตุเข้าหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุเกิน70ปีและต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนั่นจึงทำให้ทักษิณได้กลับสู่บ้านจันทองล่าเมื่อ18กุมภาพันธ์2567โดยมิได้พำนักในเรือนจำแม้แต่คืนเดียวจนกระทั่งได้รับพระราชทานอภัยโทษในเวลาต่อมาส่วนความเคลื่อนไหวของทักษิณก็มีรายงานว่าเจ้าตัวเดินทางไปตัดผมที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านเพลินจิตโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มและจะเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับแพทองธารชินวัตรบุตรสาวในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ในวันที่18สิงหาคมนี้ด้วยอย่างไรก็ตามทักษิณยังเหลือคดีความผิดตามมาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลังถูกฟ้องจากกรณีที่ให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงสถาบันต่อสื่อมวลชนที่เกาหลีใต้เมื่อปี2558โดยศาลอาญาได้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและมีกำหนดนัดตรวจพยานทั้งสองฝ่ายในคดีดังกล่าว19สิงหาคมนี้